สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่14นะครับเมษายน2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับน้องแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับที่ผมลงให้ทุกๆคลิปนะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเมื่อวานนี้นะครับในหวยลาวสตาร์นั้นหลุดนะครับพี่ๆเนาะมาแค่สายลูดในรอบ VIP นะครับแต่ก็น่าเสียดายตรงที่ว่าผมเนี่ยเน้นหลัก8อยู่นะครับเนาะ38 78เนาะแต่เขาออก56กับ58นะครับของเราก็ถ้าเกิดหลุด8เราก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าก็ทำไปตามสูตรคำนวณนะครับพี่ๆเนาะในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่ๆเนาะให้7กับ3ผลที่ออก5 5 6กับ5 8ส่วนเราสตาร์ VIP นะครับให้1กับ7ผลที่ออก7 5 2 7 9นะครับของเรานะครับพี่ๆ7 5เขาไปอยู่ข้างหน้าเนาะถ้าเกิดเป็น2 7 5เนี่ยเราจะมาตัวนี้นะครับแต่ก็ท่านใดที่นะครับเอา7ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่7 9นะครับดูนะครับเนาะปกติเราจะให้7 7 9ด้วยเนาะแต่ว่าไม่ได้ให้นะครับให้แค่7 2 7 5 7 6ก็ออก7 9นะครับก็มาสายลูดนะครับในรอบ VIP นะครับส่วนแนวทางนะครับแนวทางของวันที่14นะครับพี่ๆน้องก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับลาวสตาร์นะครับพี่ๆลาวสตาร์นี้ตัวเด่นนะครับวันนี้ผมได้5กับ1ได้5กับ1นะครับสายลูดให้ไปที่1นะครับ1 2นะครับผม1 2นะครับแล้วก็1 6 1 7นะครับห้าสองห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้านะครับผมสามตัวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งหกนะครับอันนี้หวยลาวสตาร์นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับลาวสตาร์ VIP ให้ไปที่ได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้1กับเลข7นะครับเนาะสายลูดนะครับสายลูดให้ไปที่เลข7นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับ72นะครับผม75นะครับ78 12 15 19นะครับ3ตัวให้ไปที่175นะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่เนาะหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับอย่างที่น้องแอดบอกนะครับเนาะชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเนาะก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับก็อยู่ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงสงกรานต์นะครับเนาะพี่ๆบางท่านก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าหยุดงานนะครับหยุดงานหลายวันเนาะก็ท่านใดที่ว่างๆเนาะก็แวะเข้ามารับชมแนวทางน้องแอดได้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ